ไฟฟ้าและตอนนี้เรื่องระบบทำไฟฟ้าที่มันหักอยู่นะครับได้ความร่วมมือจากการไฟฟ้าภูมิภาคแล้วก็ทางหลวงชนบทแล้วก็ทางหลวงแขวงที่1ของพี่สมัครเองแล้วก็ทางพี่ธีรชัยตอนนี้เข้าไปกำกับดูแลอยู่ที่ณสนามบินนะครับก็คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ5ชั่วโมงนะครับในการปักเสาใหม่แล้วก็ทำการเชื่อมสัญญาณเชื่อมระบบไฟฟ้าเข้าไปตอนนี้ระบบไฟฟ้ามาจ่ออยู่หน้าปากทางเข้าแล้วก็ได้เช็คจากทางด้านการไฟฟ้าแล้วว่าถ้าเรามีการปักเสาไฟฟ้าเสร็จแล้วก็เราทำท่าสายไฟเสร็จก็คาดว่า5ชั่วโมงระบบไฟฟ้าจะปิดก็ใช้ได้เป็นปกตินะครับครับส่วนอีกอันนึงครับคือการเตรียมความพร้อมในการที่จะทำการโอเปเรตนะครับก็ทำให้ประชาชนได้มั่นใจได้นะว่าเราได้ส่งทีมงานของเราทีมดับเพลิงและกู้ภัยแล้วก็ทีมช่างเข้าไปสำรวจในรันเวย์แล้วก็ในแท็กซี่เวย์แล้วลานจอดเพื่อหา FOD FOD หมายความว่ามีเศษวัสดุหรือว่าเศษไม้เศษอะไรที่มันจะเป็นอันตรายต่อเครื่องบินเราก็ได้ทำการตรวจเช็คตั้งแต่เมื่อเช้า 6:30 จนถึงณปัจจุบันตอนนี้เราได้ทำการตรวจสอบแล้วว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็คือสามารถที่จะใช้งานได้เป็นปกติครับแล้วก็ระบบไฟสำรองที่เราบอกว่าเราสามารถที่จะทำการปิดได้คือเข้าไปเปลี่ยนระบบไฟฟ้าสนามบินพวกระบบสายไฟอะไรต่างๆของไฟฟ้าสนามบินที่สามารถที่จะดำร่องเครื่องบินได้ก็ใช้งานได้เป็นปกติครับผมทีนี้มันจะมีปัญหาอยู่ว่าระบบน้ำสภาพเปียภาพน้ำโดยทั่วไปนะครับภายในสนามบินตอนนี้น้ำก็เริ่มขึ้นสูงมานิดนึงที่ในจุดที่รับได้นะครับส่วนน้ำภายนอกของสนามบินตอนนี้เริ่มมาเยอะขึ้นแต่ได้สืบได้ติดต่อกับทางด้านชลประทานที่ตักดานะครับว่าน้ำจากส่วนเหนือก็พยายามทยอยลงมาทางด้านในเมืองแล้วก็บางส่วนก็ลงมาผ่านหน้าสนามบินถ้าเทียบกับปีที่แล้วผมพูดถึงปีที่แล้วนะครับก็คือเมื่อเดือนที่แล้วปริมาณน้ำมากกว่าประมาณ100มิลนะครับเพราะว่าของปีนั้นคิดว่าอยู่ประมาณ600เอ้ย500ก็600ก็มากกว่านิดนึงแต่ว่าเส้นทางน้ำอาจจะกระจายลงไปทางด้านทิศทางด้านน้ำลุไปทางในเมืองซะส่วนใหญ่ส่วนก็ทางของเราก็พยายามดูว่าน้ำมันเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับก็คือก็เป็นห่วงเรื่องน้ำด้วยนะครับเพราะว่าอย่างอื่นเราควบคุมได้แต่เรื่องน้ำเราควบคุมไม่ได้นะครับจากภายนอกนะครับคร่าวๆสรุปก็คือสนามบินเปิดทำการบินได้ครับผมขอบคุณท่านกสุกวัฒน์บอกกันถ้าเดี๋ยวประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์จังหวัดออกกล่าวเลยประชาธิปัตย์บ่ายนี้บินได้แน่นะเรียนท่านประธานเลยเพราะท่านกับผมได้เมื่อคืนได้ทำเป็นกราฟิกไปแล้วนะครับว่าบินได้แต่ก็จะส่งซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอเรียนหน่วยต่างๆนะครับไม่ว่าท่านทางหลวงหนึ่งทางหลวงของทางหลวงชนบทถ้าท่านมีข้อมูลอัปเดตได้เลยครับเมื่อคืนก็ต้องขอบคุณมากแล้วก็ส่วนการตัดต้นไม้นะครับไฟฟ้าเมื่อคืนนี้รายมามากนะครับตอนนี้ไฟฟ้านี่ก็อย่างอื่นแก้ปัญหาไปผมก็ต้องถามเนี่ยเช้าก็หลายรายแล้วเช้าก็รับโทรศัพท์หลายครับผมตอนนี้ผมได้รับการประสานจากพ่อกันจังหวัดนะครับได้ให้เบอร์ที่ติดต่อในการตัดไม้นะครับเรียบร้อยแล้ว3เบอร์แล้วก็ตอนเช้าให้มาเบอร์เดียวแต่เขาโทรไปแล้วใช้ไม่ได้และตอนนี้เพิ่มอีก2เบอร์ผมแจ้งไปแล้วคือสิ่งที่ประชาชนต้องการนะครับรถไปไม่ได้รถต้นไม้บางครั้งไม่ได้ผ่านถนนแต่ก็ไปทับประมาณนี้เลยผมไม่รู้จะติดต่อหน่วยใดครับก็ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับถ้าท่านทำเป็นทำในรูปก็ดีนะครับอย่างเส้นทางหลวงสนามบินสนามชนบทหรือว่าเทศบาลถนนสายไหนไม่ได้ทำจะเป็นรูปผมจะไม่ต้องมาเสียเวลากับกินโฟเพราะใช้เวลานานเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของท่านก็ส่วนมากจะค่อนข้างจะเก่งเรื่องนี้หรือว่ารายงานแบบธรรมดาก็ได้นะครับและหลวงที่ของท่านหรือรายงานของท่านก็ได้ถ้ามีเนื้อหาสาระสำคัญว่าอย่างนั้นอย่างนี้ครับผมพร้อมจะแชร์ครับไม่ต้องเป็นใจครับชมมาเลยครับผมแชร์มือเป็นระวิงเลยครับขอบคุณมากครับครับผมเมื่อครูเจนครับเจนครับจำเป็นว่าเป็นครับเรียนท่านประธานและที่ประชุมครับผมอุดมเพชรคุณครับผอ.ศูนย์ปภ.เขต 11 สุราษฎร์ธานีนะครับความจริงในเรื่องของเครื่องปั่นไฟฟ้านะครับแล้วก็รถส่องสว่างเนี่ยนะครับรวมทั้งเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆท่านอธิบดีปภ.ได้สั่งการแล้วนะครับให้มาประจำที่นครนะครับเมื่อคืนเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยพร้อมนะครับตอนนี้อยู่หน้าสถานีกลางนะครับพร้อมที่จะเข้าสนามบินได้ทันทีนะครับเมื่อที่ประชุมมีมติตามนี้นะครับก็
ถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องรักษาสนามบินไว้นะครับให้สามารถที่บริการพี่น้องประชาชนได้ทางหนึ่งนะครับทางศูนย์ปภก็ได้ทำการสูบน้ำนะครับในบริเวณสนามบินนะครับซึ่งเมื่อเช้าผมไปดูแล้วนะครับก็กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นอกจากนั้นนะฮะเจ้าหน้าที่25นายของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตสุเวนสุราษฎร์ธานีนะครับพร้อมเครื่องไม้เครื่องมือนะครับกว่า80รายการนะครับที่ส่งเข้ามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเมื่อคืนนะครับได้ประสานทางศูนย์เขตสงขลานะครับส่งรถขนย้ายผู้ประสบภัยมาเพิ่มเติมอีก3คันนะครับประจำที่ทุ่งสงนะครับแล้วก็ของเขต4ประจวบคีรีขันธ์ก็สั่งเข้ามาในพื้นที่2คันนะครับที่อำเภอพิปูนนะครับเพราะฉะนั้นคาดว่าทั้งรถผลิตไฟฟ้านะครับของเขต4ที่จะเข้ามาเพิ่มเติมวันนี้ด้วยนะครับก็คิดว่าคงจะทำให้เกิดความสะดวกขึ้นนะครับในการบริการของสนามบินนครศรีธรรมราชนะครับขอบคุณท่านผอ.ศูนย์แล้วทางรถไฟหน่วยไหนครับพี่เจ้ารถไฟนี้กระทบมีปัญหาเส้นทางรถไฟเดินตามปกติเนาะเห็นไหมตรวจเช็คกันนะฝากใครจอหนึ่งก็ได้ตรวจเช็ครถไฟนะขอบคุณครับได้ไหมครับขอบคุณมากระหว่างนี้ทางท่านผู้ว่าการจังหวัดครับท่านจะมีอะไรสั่งการเพิ่มเติมเน้นย้ำในช่วงนี้ไหมครับได้โจเรื่องของการสื่อสารด้วย นั่งรถก็สั่งการได้ท่านมีอะไรแท็กนี้ไหมครับได้ยินครับได้ยินกับท่านครับได้ยินชัดเจนนี่ครับได้ยินชัดไหมได้ยินชัดดีครับครับผมชัดนะครับชัดครับชัดครับท่านเดี๋ยวชมครับผมกำลังเดินทางเข้าพื้นที่ปากพนังนะขณะนี้กับท่านแม่ทัพนะครับนี่รายงานสดจากอำเภอปากพนังนะเนี่ยอยู่ในรถนะครับก็เมื่อกี้ได้ฟังท่านประจวบประชุมร่วมกับพวกเราอยู่นะครับก็ขอบคุณมากแต่นี้คือมีความจำเป็นเมื่อกี้ปภ.บอกไปแล้วว่าเราต้องการข้อมูลเบื้องต้นถึงสภาพความเสียหายทางหลวงนะครับขออนุญาตนิดเดียวว่าทุกอำเภอขณะนี้พี่น้องที่ได้รับผลกระทบนะครับท่านช่วยดูกับท้องถิ่นหน่อยอบต.หรือเทศบาลว่าเรื่องของการเยียวยาเบื้องต้นนะครับข้อพิจารณาก็คือว่าพี่น้องกลับไปแล้วเนี่ยวันนี้เรายังต้องตามไปดูอีกหรือไม่นะครับเรื่องของอาหารการกินอะไรเงี้ยถุงยังชีพอะไรเงี้ยถ้าบ้านเรือนเขาเสียหายลำบากมากเนี่ยผมว่าเรื่องนี้จำเป็นท่านฝากช่วยดูทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็รายงานโดยตรงวันนี้ว่าทำแบบไหนยังไงทุกท้องถิ่นนะครับถ้าเกิดอำนาจท้องถิ่นเงินไม่พอนายอำเภอรีบสั่งการนะครับเรื่องของถุงยังชีพในส่วนที่ต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับที่กลับไปแล้วชื่อนี้เป็นไปตามข้อมูลแต่ละพื้นที่ว่าเป็นอย่างไรอย่าไปจ้ำกับตรงในลงซุ้มหนาเน้นย้ำนะครับนอกจากที่บอกไปแล้วว่าถ้าบางพื้นที่บนถนนหนทางเอ่ยอะไรเอ่ยในพื้นที่สาธารณะสาธารณการเอ่ยเราระดมกันช่วยโดยแต่งชุดเนี่ยจิตอาสาแบบผมเนี่ยครับนะครับทุกคนที่สมัครเป็นจิตอาสาแล้วก็ออกมาช่วยมาทำความสะอาดปิดคลีนิ่งเดย์กันนะครับทำเลยไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอไหนๆเหนื่อยมาแล้วนะครับอีกนิดเดียวครับนะครับช่วยกันอีกนิดเดียวจะได้จบบริการปิดเกมนะครับจนหน่วยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจความเสียหายเพื่อส่วนใดของกระทรวงเกษตรนะครับทำมาเลยประมงเอ่ยต้นไม้สวนยางสวนผลไม้นะครับข้างนอกมันจะสั่งการเลี้ยงหมดทันทีไปเนี่ยมันก็รีบไล่ลงรีบระดมการสำรวจนะครับรีบรายงานเพราะว่าภัยเดิมธันวาเรายังไม่เคลียร์เลยนะนี่ภัยเดือนมกราอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวมันจะสับสนนะครับเราต้องทำงานด้วยความถูกต้องชัดเจนด้วยนะครับแล้ว
แล้วเดี๋ยวมันก็จะไปซ้ำซ้อนกันอะไรกันอีกหลายเรื่องนะครับมันต้องรีบเรื่องนี้ต้องรีบนะครับส่วนระบบสารวัตรสารวัตรการต่างๆถนนต่างๆมีความเสียหายไหมยังไงบ้างเบื้องต้นนะครับรีบแต่งงานระดับเหนือที่อยากได้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะครับว่าสภาพความเสียหายของที่นครศรีธรรมราชเนี่ยพอพายุมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวท่านจังหวัดว่าต่อไปก็แล้วกันนะครับผมกำลังเข้าพื้นที่แล้วนะครับแต่ก็จะฟังอยู่นะครับจะฟังอยู่ว่าท่านประชุมกันไปยังไงแล้วถ้ามีจังหวัดอะไรที่ผมจะแจ้งไปเดี๋ยวผมจะแจ้งไปครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับท่านครับนับมาดอกรอเดี๋ยวเรียนท่านประธานครับเรียนท่านประธานนะครับสำหรับเรื่องสถานการณ์ของการเดินรถของรถไฟนะครับเรียนอย่างนี้ว่าเช็คข้อมูลแล้วทางรถไฟให้ข้อมูลว่ามีเนื่องจากว่าตั้งแต่สถานีโคกคาถึงนครศรีธรรมราชมีน้ำท่วมมีน้ำท่วมช่วงกลางแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ล้มทับรางนะครับตอนนี้ทางรถไฟกำลังแก้ไขอยู่นะครับซึ่งเขาก็มีช่วงตั้งแต่ชุมทางของยงตองถึงนครศรีธรรมราชแล้วก็มีการขนถ่ายผู้โดยสารจากชุมทางนครศรีธรรมราชคุยกับประธานเดี๋ยวผมจะเข้าพื้นที่กรุงเทพธรรมทานนั่นใช่ไหมครับท่านประหลัดไม่มีใครแนะนำน่าจะมีคนแนะนำไม่เป็นไรไม่น่าเกลียดมันน่าเกลียดที่ประชุมไม่เป็นไรนะให้ฝ่ายเลขาดิมันน่าเกลียดมันน่าเกลียดมากครับผมบอกน่าเกลียดใช่ครับท่านรองผู้จัดการขอบคุณมากครับมีจุดไหนที่จะชี้แจงอธิบายเชิญตามไปบ้างครับเรียนท่านประธานและผู้เข้าประชุมท่านครับไฟฟ้าเนี่ยเมื่อเกิดพายุอย่างนี้นะครับก็เป็นอะไรที่แขกมาเยือนโดยไม่ได้นั่นนะครับไม่ได้นัดหมายเมื่อวานนะครับต้องขอโทษที่ประชุมด้วยที่ท่านผู้ว่าคอนเฟอเรนซ์อยู่นะครับปรากฏว่าเรามีวงจรสำรองอยู่3วงจรที่จ่ายมาที่สารการนะครับวงจรที่1ต้นไม้หักใส่สายขาดไปพอจ่ายวงจรสำรองที่2เข้ามาขาดอีกนะครับวงจรที่3ก็ขาดอีกก็เลยจะเป็นต้องใช้เครื่องสำรองจ่ายนะครับขนาด300กิโลวัตต์เข้ามาจ่ายไฟเลี้ยงที่สารกลางเมื่อคืนนะครับที่ห้องประชุมแห่งนี้นะครับต้นไม้ทั้งนั้นเลยนะครับผมขอสรุปรายงานในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับที่ได้รับผลกระทบจนถึงปัจจุบันนะครับในส่วนของในพื้นที่อำเภอเมืองนะครับก็ประมาณ100กว่าเหตุการณ์นะครับที่ยังไม่นิ่งที่ต้องใช้คำว่าประมาณเพราะเมื่อเช้าเนี่ยก็ยังมีบ้านเรือนที่มาแจ้งว่าน้ำเข้ามิเตอร์อะไรต่างๆนะครับทั้งใหญ่ทั้งเล็กเนี่ยก็ประมาณ100กว่าเหตุการณ์แก้จนถึงปัจจุบันนะครับก็ยังเหลือ18รายการนะครับซึ่งเราระดมกำลังเข้ามาแก้ในส่วนของน้ำท่วมเมืองนะครับที่จะเรียนก็คือโรงพยาบาลมหาราชนะครับจุดสำคัญ11โมงครึ่งวันนี้ก็จะจ่ายไฟเข้าระบบได้นะครับที่เสาลมต้นไม้ลมนำบัตรผมมาดูเสาลมนี่แล้วก็จ่ายไฟขาดนะครับเมื่อคืนก็แก้ครับท่านประธานครับ11โมงครึ่งวันนี้โรงพยาบาลครับใช่ครับศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมสนามบินนะครับที่ท่านผู้บริหารได้นำเรียนท่านประธานไปเมื่อสักครู่นะครับตอนนี้ชุดทีมงานกำลังดำเนินการอยู่คิดว่าช่วงบ่ายนี้นะครับจะจ่ายไฟที่สนามบินนครศรีธรรมราชได้นายไกรสอนพรหมพิทักษ์ก็คงไม่ต้องเอาเครื่องสำรองจ่ายไปนะครับใช้เครื่องสำรองจ่ายของสนามบินไปสักพักหนึ่งแล้วก็ช่วงบ่ายนี้นะครับก็จะจ่ายเข้าระบบได้เส้นทางออกทางหลวงนะครับที่ลานสกานะครับที่เสาล้มอยู่10กว่าต้นช่วงเช้าผมส่งชุดทีมงานเข้าไปเคลียร์เส้นทางนะครับตอนนี้เคลียร์เส้นทางแล้วก็รอปักเสาใหม่นะครับในส่วนของปักพนังนะครับที่เสาล้มไปคือท่านแนะนำมาเคลียร์เนี่ยตอนนี้เราระดมชุดทีมงานมาจากจังหวัดยะลาก็แล้วแต่ว่าเข้าในที่ประชุมบาร์อะไรก็เชิญครับเข้าดำเนินการในที่ปักพนังเมื่อกี้ท่านสั่งการแล้วใช่ไหมฮะจากการไฟฟ้าเขต3ยะลาเพราะว่ามันประสบความสูงมากจริงๆนะในส่วนของประสบความสูงมากจริงๆก็ยังอะไรประสบความทะเลสูงมากจริงๆวันนะครับตอนนี้ก็เอาทีมจากพุทธพินแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์เข้ามาเสริมนี่ผมมาจากนู่นอธิบดีนู่นรวมกับทีมของท่านตลาดครับครับสั่งการมาจากนู่นเลยในส่วนของรถพิบูลนะครับตอนนี้เราได้ดมชุดทีมงานมาเสริมจากการไฟฟ้าจังหวัดกระบี่นะครับ
และก็ในส่วนของนครศรีธรรมราชเองนะครับตอนนี้เราใช้ชุดที่มันออกไปดำเนินการทั้งหมดประมาณ15ชุดนะครับออกไปดำเนินการอยู่รวมพื้นที่เฉลิมพระเกียรติพื้นที่พระพรหมรัตกาลมพีดีนะครับถ้าไม่มีเหตุการณ์มาแทรกซ้อนเพิ่มเติมนะคิดว่าวันนี้เราจะพยายามจ่ายไฟเข้าระบบให้ได้ทั้งหมดนะครับตกค้างนิดนึงนะครับท่านประธานที่ปากนครนะครับตอนนี้ที่เสาล้มไปเมื่อวาน16ต้นตอนนี้ก็กำลังดำเนินการแก้ไขคิดว่าช่วงบ่ายนี้จะจ่ายค่าระบบได้ครับในส่วนของไฟฟ้าที่ดำเนินการอยู่ก็มีข้อมูลที่จะนำเรียนประมาณนี้ครับขอบคุณครับขออนุญาตนะคะท่านประธานอยากคุยกับทางค่ะค่ะจะขอเรียนท่านทางไฟฟ้าว่าศูนย์วงธรรมไม่สามารถเปิดสาย1567 24ชั่วโมงได้นะคะเพราะว่าสารกลางหลังเก่าไฟไม่ติดอะค่ะไฟดับยังดับอยู่เลยนะคะและทางปภ.ก็ทำงานในห้องอยู่ไม่ได้นะคะค่ะขอเรียนเพื่อโปรดทราบค่ะหมายถึงดับภายในใช่ไหมเพราะว่าไฟที่จ่ายมาสารกลางในตอนนี้จ่ายปกตินะครับทั้งหลังเลยนะคะสารกลางหลังเก่าทั้งหลังเลยใช่ใช่แต่ว่าน่าจะเป็นที่ปัญหาคนละเฟสครับคนละเฟสครับไม่มันคนละมอบแรงคนละสายเดี๋ยวจะให้ชุดที่มาเข้ามาตรวจสอบครับก็ขอบคุณมากเดี๋ยวไฟฟ้าขอรายละเอียดให้ฝ่ายดีการด้วยเพราะเราต้องสรุปรายงานในแต่ละเส้นแต่ละสายแล้วก็หน่วยไหนมาช่วยจากกระบี่จากไอ้ยะลาจากหน่วยต่างๆนะครับได้สรุปต่อไปก็เชิญฟังเสียงของท่านโหราธิบดีหน่อยว่าสถานการณ์เราตอนนี้พรุ่งนี้หรือว่าแนวโน้มจะเป็นแบบไหนอย่างไรเชิญท่านประโมทครับประโมทท่านโหราธิบดีที่มันยังไงอยู่ในขณะนี้เขาจะเรียกว่าคือพายุมันยังอาจเป็นถึงแม้ว่ามันจะอยู่ที่
ครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านน้ำหมดท่านอุราธิบดีประจำจังหวัดนะครับก็พรุ่งนี้นะครับคิดว่าปกติเรียบร้อยดีเมื่อกี้ไฟฟ้าท่านตามประปาบอกรู้จิตาได้คุยไฟฟ้ายังได้ประสานกันยังได้คุยยังก็คุยกันเองอยู่ใกล้ก็บอกกล่าวหรือว่าหยุดไหนอย่างไรไฟฟ้านี่ก็จำเลยที่สองโดนไปหลายนะครับต่อไปทางเชิญท่านหัวหน้าปปได้ครับไปที่ไฟฟ้าครับเราจะพี่ไฟฟ้าครับตอนนี้ของผมมีรถเครนอยู่สองคันที่ต้องการให้ไปช่วยตรงไหนบ้างจะได้มากเลยนะณตอนนี้นะครับชุดที่จัดลงเนี่ยคิดว่าน่าจะเพียงพอนะครับแต่เมื่อกี้ได้รับแจ้งจากศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยว่าต้นไม้ต้นตะเคียนที่ข้ามสารกลางด้านหน้านะครับลงอยู่นะครับได้ยังไงก็รบกวนพ่อจัดการตรงนั้นก็ได้ครับครับก็โอเคครับเดี๋ยวก่อนจะไปทางด้านการศึกษาด้านการทางการแพทย์นะครับพอดีมีท่านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะครับท่านผอ.ไกรสอนกรมพิทักษ์ท่านจะมีข้อนำเรียนในที่ประชุมและแจ้งพี่น้องในศูนย์ทุกศูนย์อำเภอด้วยนะครับช่วงนี้เจอท่านผอ.ไกรสอนครับสวัสดีครับครับขออนุญาตในที่ประชุมที่เคารพครับผมก็นั่งฟังประมาณสัก15นาทีที่ผ่านมาผมเชื่อว่าทางนครศรีธรรมราชเนี่ยครับประสบความสำเร็จอย่างมากในการที่จะลดความเสียหายมาเยอะเอาละกลับมาถึงที่ผมมาที่นี่นะฮะผมมาจากนู่นครับมากรมนะครับผมทำหนังสือนำเรียนท่านอธิบดีกรมป้องกันมาตั้งแต่กรุงเทพนะครับหนังสือผมลงที่3มกราคมสืบเนื่องมาจากว่าผมได้รับข่าวสารจากอุตุนิยมวิทยาเมื่อวันที่2ประมาณ4ทุ่มเท่านั้นนะครับผมตัดสินใจทันทีว่าต้องตัดไฟแต่ต้นลมนะก็เลยทำหนังสือเรียนโดยด่วนนะครับขออนุญาตอ่านหนังสือให้ท่านฟังนิดนึงประมาณสัก1นาทีไม่ถึงดีครับเรียนท่านอธิบดีนะกรมป้องกันนะครับด้วยศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมีประสบการณ์สลายเมฆหยุดฝนที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย13หมูป่าเนาะแล้วก็ล่าสุดไปสลายเมฆหยุดหิมะที่รัสเซียนะครับได้รับความสำเร็จไม่น้อยกว่า 90% แน่นอนนะครับโดยใช้หลักวิชาของวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ผ่านสมการ E เท่ากับ MC ยกกำลัง2นะครับมาครั้งนี้นะฮะผมตั้งใจที่จะใช้สมการของผมเองหรือของศูนย์เอง L เท่ากับ ME ที่จะมาสลายเมฆหยุดฝนป้องกันพายุนะด้วยความตั้งใจไว้สูงมากและก็มั่นใจด้วยนะครับในการนี้นะฮะท่านอธิบดีก็บัญชาทันทีเลยให้กับดูมันจะเป็นด็อกเตอร์เดี๋ยวนะสัญญาสั่งการทางโทรศัพท์ทันทีมายังหัวหน้าที่นี่นะฮะหัวหน้าสำนักงานปอพอที่นครศรีธรรมราชเนี่ยครับทันทีเหมือนกันผมขึ้นบินทันทีเหมือนกันแล้วก็มารายงานตัวหัวหน้า 15:30 นที่สำนักงานทันทีจากนั้นก็สั่งการโดยด่วนทันทีเลยครับให้รถ1คันให้คนขับรถ1คนไปติดตามผมมาตลอดจนทั้งไปถึงเป้าหมายสูงเป้าหมายก็คือแหลมตะลุมพุกเพราะมันมีประวัติศาสตร์ตรงนั้นอะรุนแรงมากเมื่อปี05นะด้วยความฝังใจชาวบ้านตรงนั้นทุกคนจะเป้าตนมาตลอดผมก็ไม่รู้เป้าหมายท่านวิจัยครับท่านบอกว่าแต่ของผมบอกว่าแหลมตะลุมพุกท่านก็สั่งการทันทีเลยแล้วก็ลงไปตามลำดับนะฮะก็ไปรายงานตัวตามพื้นที่ทั้งหมดนะฮะท่านรองผู้ว่าการจังหวัดนะแล้วก็ท่านหัวหน้าฝ่ายสงบยังไงเนี่ยครับในนี้นะครับแล้วก็ในอำเภอเกรียงศักดิ์กำนันประยุทธ์แล้วก็นายกอบต.แล้วสุดท้ายก่อนออกจากพื้นที่ก็คือท่านปลัดอำเภอนะฮะเอาล่ะสรุปรวมความว่าเข้าไปถึงจุดเป้าหมายจริงๆนะฮะก็คือ22 นาฬิกาของวันที่3นะครับอยู่นั่นทั้งคืนเลยออกจากจุดนั้นก็7
โมง30นาทีรุ่งเช้าขึ้นมาผมต้องชื่นชมคนขับรถครับผมไม่งั้นผมติดแน่นอนเพราะผมหมายมั่นปั้นมือแล้วเกิดตรงนั้นมันบอกว่าเราจะออกจากที่นี่ไม่เกิน5นาทีนะเพราะน้ำมาอย่างรุนแรงแล้วคนขับบอกผมก็เลยจำต้องออกจากพื้นที่นั้นก็น้ำพัวเข้ามาท่วมถนนเลยโอเคเสร็จแล้วก็มาตั้งหลักอยู่ที่ตึกอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาโรงเรียนราชานุเคราะห์ทั้งวันอีกจนกระทั่งไม่รู้ปฏิบัติการของผมผมใช้หลักง่ายๆครับอันนี้ถ้าใครเห็นเป็นว่าคงจะเป็นของเล่นๆนะครับนี่คือวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยนะครับนะ e เท่ากับ mc ยกกำลัง2ผมใช้ตรงนี้นะครับอธิบายยาวเหยียดมากมายประกอบกับอีกคำหนึ่งนะครับคือเรื่องของหลักธรรมคำสอนพุทธศาสนาพุทธเนี่ยครับก็คือเรื่องราวของศักยภาพของสมาธิจิตส่วนนี้ผมใช้เพียง 1% วิทยาศาสตร์ที่ว่านี่ผมใช้ 99% ขออนุญาตแสดงนิดนึงนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะเข้าใจยากมากสำหรับท่านที่ไม่รู้จักบางคนบอกว่าเป็นไสยศาสตร์ไสยเวทอะไรพวกนี้นะแค่นี้เองครับผมใช้อยู่แค่นี้ตลอดทั้งคืนมานั้นน่ะอยู่แค่นี้เองครับไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นพูดแล้วพอเวลามาถึงตรงนี้รายงานตอนเช้าเมื่อเช้านี้ก็ได้ทราบว่าทางอุตุคือทางขัดฝ่ายคณะทำงานของเราเนี่ยมีทั้งหมด5คนเราลงพื้นที่2คนอีก3คนปักหลักอยู่พื้นที่ที่กรุงเทพรายงานตลอดเวลาความตามกรมอุตุนิยมตลอดเวลาเหมือนกันทุกนาทีว่าปรากฏว่าจะปรากฏลมเปลี่ยนทิศอยู่ 2-3 ครั้งทันทีตรงนั้นแหละครับก็อ่อนลงไปลำดับสุดท้ายผลก็ปรากฏว่าตามที่ท่านกรุณาชี้แจงในที่ประชุมว่าความเสียหายผมถือว่าเล็กน้อยมากเมื่อเวลาเทียบกับ05เล็กน้อยเหลือเกินโอเคผมก็เชื่อมั่นว่าสิ่งตรงนี้นะฮะก็ถือโอกาสขอบพระคุณท่านอะไรอุดมเหรออุดมเพชรคุดยังไงนะฮะท่านเป็นผอ.เขตนะรวมทั้งที่ท่านอุดมพรหรือเปล่าที่นี่นะฮะผมก็จำไม่ค่อยได้ที่ท่านสั่งการโดยด่วนโอ้โหมันเป็นคำสั่งที่กระทัดรัดชัดเจนแล้วก็คงรายงานเป็นลำดับผมบอกว่าคนขับรถต้องรายงานผู้บังคับบัญชาเป็นลำดับนะฮะว่าผมจะไปกินนอนที่ไหนเพราะว่าผมคนนอกพื้นที่ผมไม่อยากจะให้สถานการณ์ผมเหมือนกับถ้ำหลวงนะฮะทางโน้นแบบๆไปทั้งหมดเลยแต่ทั้งหมดผมสลายแม่หยุดฝนได้แน่นอนที่ถ้ำหลวงโอเคมีหลักฐานนะครับเมื่อเป็นฉันจึงมีความมั่นใจอย่างยวดจึงมาปฏิบัติภารกิจตรงนี้ด้วยความตั้งใจหนังสือผมนั้นในส่วนที่ผมเขียนไว้ว่านะครับโทษทีขออนุญาตนะครับอีกเดียวผมใช้ตรงนี้ในการนี้เพื่อให้ทางราชการของกรมหากเป็นไปได้ขอความกรุณาแจ้งให้หน่วยงานภายใต้ของกรมเนี่ยรับทราบกับผมจะไปรายงานตัวและปฏิบัติการทันทีที่จังหวัดนครราชสีมาโดยเครื่องบินทั้งหมดนี้ทางศูนย์วิจัยจะไม่รับค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นจากราชการครับมาด้วยมือเปล่าครับขอบพระคุณมากครับท่านครับครับได้ครับได้ครับเพราะว่าทางนครศรีธรรมราชไปบนบานศาลเก่าไปจุดธูปจุดเทียนบนกันทั้งหมดแล้วอายุก็ยังมาแต่มันดีว่าเสียหายน้อยเพราะว่าท่านคงรับฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้จริงพี่น้องเราเลยก็เดือดร้อนแล้วก็เสียหายกันน้อยนิดนึงขออนุญาตนิดนึงเถอะจากนี้ผมตั้งใจที่ไปเคารพสักการะที่พระธาตุครับผมวรวิหารนะขอความกรุณาให้คนขับคนนี้ติดตามผมเถอะครับถ้าเป็นไปได้นะครับเพราะว่าท่านตั้งใจเหลือเกินแล้วผมก็รู้ว่าท่านช่วยผมเยอะนี่ตรงนี้สำคัญมากถ้าผมไม่ได้ตรงนี้ผมเสร็จเลยฮะต้องถามไปเอาเองก็แล้วกันเชิญครับผมขอบคุณมากครับครับต่อไปนะต่อไปทางด้านการศึกษาครับเพราะว่าโรงเรียนจะปิดกี่วันหรือว่าแนวโน้มจะเปิดวันไหนผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดเชียงครับเป็นพี่ชายผมเองนะครับกับเกษตรประธานครับผมและผู้ช่วยนะครับสำนักงานการศึกษาจังหวัดนะครับจากสถานการณ์เมื่อวานนะครับเมื่อวานนั้นข้อมูลเมื่อวานโรงเรียนปิดทุกโรงนะครับแต่ว่าบางทีก็อาจจะปิดในช่วงเที่ยงนะครับช่วงเช้ามาดีมากหมดเลยไปพลาดนิดเดียวนครศรีธรรมราชเหรอ
ม่ใช่นครราชสีมาเหรอครับจำล็อกหน่อยลงล็อกหน่อยแล้วก็สพม.คือมัธยม21โรงนะครับนี่คือรายงานเบื้องต้นที่มานะครับตอนนี้กำลังประสานอยู่สำหรับการปิดในช่วงวันที่7-8ถ้าความจากอุตุนิยมวิทยาน่าจะเข้าสู่ภาวะปกติน่าจะเปิดนะครับเข้าสู่ภาวะปกติความเสียหายเบื้องต้นที่ได้รับมาก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของต้นไม้ล้มทับอาคารนะครับมาเยอะมากการเพื่อจำรุดเปลวอะไรเนี่ยลักษณะนี้ค่อนข้างเยอะนะครับครับนี่ก็คือข้อมูลเบื้องต้นนะครับครับเดี๋ยวรายละเอียดขอให้ทางฝ่ายเลขาช่วยครับผมสรุปรายงานนะครับทางวัดทางมัสยิดทางวัฒนธรรมมีข้อมูลนำเสนอไหมครับว่าทางวัฒนธรรมวัดมัสยิดตอนนี้กำลังประสานอยู่นะครับเพื่อความปลอดภัยตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลนะครับเดี๋ยวรอสักครู่กำลังประสานกับมัสยิดนะครับท่านกำเรียนที่ประชุมนะคะเป็นผู้แทนจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขณะนี้ได้ประสานไปยังคณะกรรมการมุสลิมประจำจังหวัดคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดท่านว่าวันจันทร์จะได้ข้อมูลชัดเจนขึ้นนะคะกำลังดำเนินการสำรวจต่างๆขอบคุณค่ะครับก็ขอบคุณมากได้ฝากด้วยฝากทางวัฒนธรรมนะครับเพราะว่าท่านรองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชโทรมาตั้งแต่2วันที่แล้วท่านประยุนมาลาบอกว่าท่านปลัดจังหวัดจะเปิดศูนย์รับผู้อพยพแล้วก็ดูแลที่มัสยิดกลางผมก็ได้นำเรียนท่านผู้ว่าการจังหวัดไปท่านบอกว่าก็ดีแล้วก็ทุกสั่งให้ทุกหน่วยได้เปิดบริการติดตามด้วยว่าได้เปิดศูนย์หรือมีผู้มาอยู่ที่ศูนย์ไหมได้คุยกันค่ะได้เปิดแล้วก็มีผู้มาอยู่ด้วยประมาณ200เห็นว่าได้เช็คข้อมูลมีภาพที่แรงไหมได้ดูเลยค่ะครับทางด้านสุขภาพคุณหมอวันนี้เกิดมาเต็มอ๋อวันนี้ได้เป็นนายแพทย์เราก็จะเจอกับคุณหมอเอามาเรียกเราจะมาตั้งสามคนก็วันนี้ผู้ตรวจเขตได้ลงมาเยี่ยมก็มีประมาณ30คนแล้วก็ทางหน่วยของที่ศูนย์อพยพนะคะของปากพนังเนี่ยก็มีโรงพยาบาลต่างจังหวัดที่มาช่วยก็มีโรงพยาบาลพนมโรงพยาบาลการนักการนาฬิกานะคะแล้วก็ที่หัวใจมีโรงพยาบาลสุราษฎร์นะคะแล้วก็ในส่วนของโรงพยาบาลจังหวัดที่แจ้งมาช่วยแต่ว่าเราก็บอกว่าจะได้ไปไว้ก่อนหรือว่าหลังนั้นก็อาจจะมีที่จะต้องขอความเป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ที่มาช่วยที่เด็ดมันปากพนังวันนี้แล้วก็ก็เมื่อวานก็ต้องขอไปในเรื่องอาหารที่ว่าทางโรงพยาบาลรับปากที่จะมาช่วยนะคะปรากฏว่าสองทุ่มผมเนี่ยก็มาประมาณสี่ทุ่มได้แล้วเพราะว่าเดินทางไปแล้วก็ไปหลายทางกว่าจะหาทางมาได้นะคะค่ะแล้วก็ของโรงพยาบาลด้านนี้ก็พากลับไปให้คนไข้ในตึกที่โรงพยาบาลด้านเพราะว่ามาไม่ได้นะคะค่ะก็ต้องขอไปในส่วนนี้นะคะแล้วก็โรงพยาบาลที่ช่วยก็มีโรงพยาบาลด้านสาราสองร้อยสองนะคะแล้วก็ทุ่มตรง350นะคะก็ในส่วนของพันมหาราชค่ะวันนี้เช้าพันกล่องแล้วก็เที่ยงพันกล่องนะคะถ้าทำจะให้ผลส่วนการจะให้ช่วยอะไรก็ให้ไม่บอกใครเลยนะคะจะได้การให้การขอบคุณครับขอบคุณครับเรื่องงานก็ทางเมื่อวานมันติดกับด้วยเรื่องต่างกันจอดนะครับไม่ได้ติดบ้างนะครับวันนี้คุณหมอธงเกียรติโรงพยาบาลมาด้านผู้ตรวจประสานก็ยืนยันนะครับว่าได้ไม่มีปัญหาครับเมื่อยืนจำเรียนว่ามีมูลนิธิผมก็จิตใจจังหวัดภาคใต้จากหาดใหญ่ช่วยมาตั้งครัวที่ปากพนังบริการผู้อพยพทั้ง3มื้อจนไปเสร็จสิ้นนะครับก็โรงพยาบาลมาได้เมื่อเย็นก็ประธานหมอทุกแห่งแล้วว่าไม่ต้องก็ประธานกันแล้วก็ประธานตั้งกองประจองก่อนเนี่ยประธานนิดนึงครับเชิญครับเดี๋ยวค่า1130นะครับไฟฟ้าของโรงพยาบาลมาได้ใหญ่ค่าระบบปกติแล้วครับครับปกติขอบคุณมากครับอันนี้ต้องประชาสัมพันธ์อีกไม่ต้องแล้วนะคงไม่ต้องครับเพราะว่าแก้กันตั้งคืนครับเมื่อคืนชุดทีมงานไม่ได้นอนไหนแน่ตื่นใจก็ได้เจอเด็กตื่นครับขอบคุณมากก็ไปกันหมดไปทุกตึกครับ
ท่านรองประธานเดี๋ยวขออนุญาตทำการนิดนึงคงจะไม่ประชาบันทุกอยู่นะครับแต่เพียงว่าต้องยืนยันจากไฟฟ้าว่าภายในวันนี้หรือภายในถึงถูกประมาณนี้ว่าทุกจุดจะจ่ายไฟถึงจะถูกต้องครับขอบคุณครับก็เหมือนที่ผมนำเรียนไว้แล้วนะครับว่าเรามีความมุ่งมั่นนะครับที่จะจ่ายไฟให้ได้ภายในวันนี้นะครับทั้งนี้ถ้าไม่มีปัญหาอุปสรรคมาเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าผมก็คาดเดาไม่ได้นะครับว่ามันจะมีอะไรเข้ามาเช่นมีลมมีฝนเข้ามาอีกนะครับแต่ถ้าไม่มีการแทรกซ้อนนะครับการไฟฟ้าก็มุ่งมั่นที่จะจ่ายให้ได้ภายในวันนี้ครับขออนุญาตประธานครับในส่วนของปปช.ที่รับผิดชอบจริงๆแล้วเราหลักๆก็หลังจากเป็นการเคลื่อนที่นะครับเพิ่มภูมินะครับแต่ในช่วงสถานการณ์ที่เราก็ถือนะครับตอนนี้ส่งทีมไปช่วยดูแลที่ศูนย์พักพิงที่เจอตอนนี้ครับผมว่าเรื่องระบบข้อมูลเรายังระบบข้อมูลยังไม่ค่อยตรงกันแล้วก็ไม่ค่อยชัดเจนนะครับเพราะผมนี่ต้องใช้ข้อมูลบางส่วนด้วยมารายงานมาทำข้อมูลรู้ฝักเรื่องจะฝากเพิ่มว่าข้อมูลเนี่ยผมมีทีมไปที่แต่ผมไม่มีดูทุกส่วนบางคนครับเพราะฝากระบบข้อมูลผมต้องเพิ่มวันเลขานะครับข้อมูลทุกอย่างผมเพิ่มวันเลขานะครับแล้วข้อมูลที่เกี่ยวโดยตรงตอนนี้ก็คือข้อมูลผู้เสียชีวิตนะครับเพราะว่าผมดูแลเรื่องมูลนิธิได้ไปการในส่วนของค่ายก็จัดการศพตอนนี้ถ้าไม่มีข้อมูลนำเพิ่มกันจากพมผมก็ทำอะไรไม่ได้ก็หมดไปได้นะครับเพราะฉะนั้นทางมูลนิธิก็ถามมาผมก็บอกว่ามียอดอยู่ตอนนี้กำลังทำเปิดนะครับพอนิดหนึ่งผมย้ายเจ้าหน้าที่ประสานตลอดแต่ว่าบางทีก็ยังไม่ได้แต่ถ้าได้มาแล้วควรตกไปทันทีนะครับเพราะว่าข้อมูลตะกี้บอกว่ากองน้อยอีกรายหนึ่งจะมีส่งรายมาเพิ่มอยู่กองน้อยน่าจะเป็น3รายมีจนกองน้อยปั๊บกองน้อยกว่านั้นฝากประสานที่หนึ่งเลยหรือว่าทางอำเภอมีข้อมูลแล้วครับครับเพราะว่ากองน้อยกองน้อยเมื่อเช้าเจ้าหน้าที่อบต.แจ้งมาว่ารายหนึ่งแต่ตะกี้มีเกือบถ่ายในพื้นที่ส่งมาอยู่เป็นอีกรายหนึ่งซึ่งมันไม่ตรงกันทางฝั่งของประสานด้วยกับหรือถ้าอำเภอมีข้อมูลนะครับเจ้าหน้าที่ผมอยู่ที่อำเภอฝากประสานครับก็ส่วนที่เกี่ยวข้องพอเพิ่มนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าท่านตะกี้ท่านผู้ว่าบอกว่าเมื่อกลับไปแล้วอาจจะมีปัญหาในช่วงเฉพาะหน้านะครับก็พอาจจะช่วยแต่ล่าหลังจากนั้นจะเจอคนที่มีปัญหาแจ้งผมมาก็แล้วกันผมมีข้อความก่อนที่จะแก้ปัญหาในเรื่องฉุกเฉินมันเกิดไหมครับขอบคุณครับครับก็ขอบคุณท่านปปช.จังหวัดนะครับทางฝากปนังครับฝากด้วยนะครับฝากปนังฝากรายงานแล้วก็รายละเอียดไปด้วยฝากปนังท่านได้ยินไหมครับเสียชีวิตเพิ่มเติมจริงไหมปออุตโตปอใหญ่ที่บอกน้อยครับในรายละเอียดนี้นะครับเป็นผู้ชายครับนายปีชาจันแก้วอายุ66ปีนะครับอยู่ที่หมู่ที่7ตำบลปอนะครับมีคนพบศพพบที่เป็นน้องชายแกนะครับน้องชายแกพบศพแกนอนตายอยู่ที่ลานหน้าบ้านนะครับก่อนหน้านั้นประมาณเที่ยงต่อเลยพบศพตอนตื่นนะครับต่อเลยพบศพตอนตื่นนะครับคนที่พบก็คือน้องชายแกนอนตายอยู่ที่ลานหน้าบ้านทีนี้ก่อนหน้านั้นประมาณเที่ยงนะครับเมื่อวานประมาณเที่ยงช่วงที่น้ำขึ้นสูงเนี่ยมีคนเห็นแกนุ่งผ้าขาวม้านะครับเที่ยวร่องน้ำเดินเก็บของนะครับครับในการเพิ่มเติมส่วนรายละเอียดแน่ก็แจ้งความไว้ที่สพปากน้ำนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่จะมีรายงานมาอีกครับเขาเสนอความนิดหนึ่งรายที่กองน้อยกองน้อยเนี่ยรายที่ผมรายงานอยู่ครับหมู่ที่7ตำบลกองน้อยครับนายปรีชาจันแก้วมีรายเดียวครับไม่หมู่17อีกรายไม่หมู่17ตรวจสอบไม่หน่อยนอปตก็บอกว่าเสียชีวิตอีกหนึ่งรายโมง17โมง17ฝากด้วยตรวจสอบแล้วก็รายงานรายละเอียดมาด้วยโมง17ตำบลกองน้อยนะครับครับผมขอบคุณมากพ่อหนูขอบคุณมากในเบื้องต้นขอบคุณ
ช่วงนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวช่วงท้ายอีกรอบหนึ่งนะครับตั้งเกษตรก็ตั้งเกษตรเอาไปยังไงไหมรวมน้ำดื่มต่างๆด้วยนะครับรวมได้จากประมาณ
ล้าน1ล้าน8แสนกว่าบาทนะครับในการช่วยเหลือในขณะที่เกิดไฟเมื่อวานสำหรับการช่วยเหลือหลังจากเมื่อวานการนอกจากเข้ากล่องแล้วก็คือในกรณีที่พวกเส้นทางสาธารณะครับที่มันถนนตัดขาดว่าบางสายสามารถช่วยเหลือได้เท่าใช้เครื่องจักรในทางในทุกทีซึ่งเป็นอำนาจของผู้บริหารเลยครับไม่ต้องผ่านไฟฟ้านะครับในกรณีช่วยเหลือเมื่อวานสำหรับวันนี้นะครับหลังจากที่ไปคลี่คลายแล้วตอนนี้ก็คือสิ่งที่มาเจอก็คือในกรณีที่บ้านคือที่อยู่อาศัยครับตอนนี้ก็คือที่หลักๆก็คือกระเบื้องปลิวหลังคานะครับก็คือหลักเกณฑ์ของการช่วยเหลือของกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ไปอิงระเบียบของกระทรวงการซึ่งกำหนดไว้ว่ากรณีบ้านเสียหายเนี่ยสามารถช่วยเหลือตามความเป็นจริงแต่ไม่เกินหลังละ 33,000 บาทนะครับเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้กำลังรวบรวมอยู่ท่านครับตอนนี้ก็คือท้องถิ่นก็ได้ดำเนินการช่วยเหลือครับแต่ว่ามองถึงท้องถิ่นนะครับตอนนี้ก็คือถ้าเป็นยาสามัญประจำบ้านผมมองว่าเบื้องต้นก่อนนะครับก่อนเหลือเบื้องต้นทางก็จะร้องขอข้อมูลเรื่องการช่วยเหลือเรื่องบ้านครับสามัญคนดังท้องถิ่นจังหวัดนะครับเพราะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนนะครับในการช่วยเหลือก็ต้องยิงระเบียบนะครับเราจะทำให้ถึงปฏิบัติตามระเบียบในเบื้องต้นนี้ก็ช่วยได้ช่วยเหลือได้เยอะเจอท่านหัวหน้าก็เป็นคนที่ต้องถือชัดเจนการดำเนินการก็คือในเรื่องของการดำเนินการข้อเดือนก็คือถ้าเสียบางส่วนคือการที่พูดแล้วก็ในการที่เราต้องดูว่าที่การสร้างหลังก็มีที่ประตูสร้างใหม่แล้วก็ให้เช็คไฟฐานด้วยนะครับหรือว่าไฟฐานจะต้องไปถามสำนักนายกรัฐมนตรีถ้าขอเพิ่มเติมจำนวนเงินเพราะว่าเงินตามระเบียบเนี่ยเราแค่3,300หรือว่าถ้าขอเพิ่มเติมจากสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อขอสร้างใหม่ได้ระดับหนึ่งทั้งจังหวัดมีอะไรนำเรียนที่สุดเราเน้นย้ำต่างกันเลยครับครับเรียนท่านประธานครับเห็นพบกันจังหวัดไปร่วมคณะกับท่านผู้ว่าในการจังหวัดในวันนี้นะครับในข้อหมายเมื่อเช้าก็มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกรายนะครับก็เป็นทั้งหมด3รายใช่ไหมที่ไหนที่กองน้อยเจ็บมากที่สุดที่หัวใจครับชื่อไหนกี่รายครับนายตุ้นเป็นกันอายุร้อยปีอันนี้เสียชีวิตในศูนย์อพยพเนื่องจากหัวใจขาดเลือดเก็บทันครับอันนี้ไม่ใช่น้ำท่วมอันนี้ถือว่าเป็นน้ำท่วมหรือไม่แน่ใจนะแต่ว่ามีรายงานเข้ามาด้วยครับเสียชีวิตในศูนย์อพยพเมื่อวานในศูนย์อพยพเดี๋ยวให้ท่านกำช่วยท่านกำครับเดี๋ยวรู้ระเบียบหน่อยเอาประเด็นหนึ่งครับสำหรับประเด็นอื่นไม่มีครับไม่มีนะขอบคุณมากทางท่านกำจังหวัดกำคนรวยเยอะครับเรื่องของการเงินใหญ่เดี๋ยวรายละเอียดต่างพอจะมีแล้วก็
จะได้ดำเนินการในส่วนนี้ทางท่านประธานท่านประธานครับเรียนท่านประธานและพวกข้าราชการที่มาทุกท่านครับในส่วนของการประชาพันธ์นะครับถือว่าพายุครั้งนี้เป็นการประชาพันธ์ในภาวะวิกฤตนะครับยักประชาพันธ์ภาคกิจก็มีอยู่3ช่วงก็คือเมื่อทราบว่าจะมีพายุนะครับก็เป็นการแจ้งเตือนอย่างน้อยในอากาศอย่างกรมอุตุนิยมวิทยาครับกับผมในนามของสอที่ผมนะครับก็จะแจ้งแชร์ไปในทุกช่องทางสื่อไม่ว่าวิทยุโทรทัศน์แล้วก็สื่อพิมพ์ทุกช่องทางสื่อนะครับผมจะแชร์ไปในไลน์แล้วก็สื่อต่างๆก็สามารถจากช่องทางที่แชร์ไปนะครับมาอ่านมาขยายผลเป็นการแจ้งเตือนที่ทราบประชาชนไม่ทราบนั่นถือว่าผิดนะครับคือทุกช่องทางสื่อแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นภาครัฐเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐส่วนท้องถิ่นอบต. อำเภอต้องแจ้งนะครับนี่เป็นหลักการอย่าพันแจ้งเตือนว่าจะมีพายุมาว่าให้ประชาชนทำอะไรประมาณนี้นะครับผมพยพแล้วก็จุดที่เข้มข้นก็คือเมื่อกรมอุตุนิยมแจ้งว่าลูกที่แหลมตะลุมพุกทุกสื่อจะตีลงมาที่แหลมตะลุมพุกวันนั้นท่านผู้ว่าขอทราบว่าค่อนข้างจะลงในพื้นที่นครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ที่ว่าน่าจะเป็นที่อำเภอปากพนังก็ไปทำพิธีคล้ายๆว่าบนบานศาลกลางก็สื่อทุกสื่อจะอยู่จุดนั้นนะครับแล้วก็ช่วงที่สองช่วงแรกเป็นการแจ้งเตือนช่วงสองก็คือช่วงเกิดเหตุซึ่งพายุนี้ก็เป็นที่ทราบว่าหนักนะครับแล้วก็มาเร็วไปเร็วทั้งแรงลมแล้วก็น้ำสื่อทุกสื่อครับก็ทุ่มข้าวกระจายทุกพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งมาและสุดท้ายก็คือแต่ตอนนี้พายุก็ตั้งจากลงแล้วสุดท้ายก็คือหลักเหตุการณ์ก็คือช่วงเยียวยาตอนนี้ท่านผู้ว่าท่านแม่ทัพก็ได้ลงพื้นที่ครับสื่อทุกสื่อก็ยังก่อติดนะครับการช่วยเหลือหรือว่าจากปภ.นะครับข้อมูลต่างๆผมก็จะแชร์ไปยังในทางข่าวทุกๆสำนักเพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครับขอบคุณท่านที่ขอบคุณท่านประชาธิปัตย์จังหวัดครับท่านก็เหนื่อยพอรู้เลยแล้วก็ฝากประชาธิปัตย์อีกเรื่องนะครับเรื่องของการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุโซนร้อนปลาบึกนะครับศูนย์รับบริจาคท่านผู้ว่าการจังหวัดได้ให้เปิดบริการรับบริจาคณห้องโถงชั้นล่างสารกลางจังหวัดนะครับหลังใหม่นะครับหน้าห้องกลางจังหวัดนะครับใช้บริเวณพื้นที่หน้าห้องกลางจังหวัดรับบริจาคตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่31มกราคม2562นะครับไม่เว้นวันหยุดราชการสิ่งของที่มาบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเป็นสิ่งของหรือเงินสดก็ได้หรือจะโอนเงินเข้าบัญชีก็ได้นะครับเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยชื่อบัญชีนะครับเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปลาบึกนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชกท2562เลขบัญชี3890244998เดี๋ยวรายละเอียดจะให้ประชาชนจังหวัดอีกครั้งหนึ่งก็ขอให้พวกเราได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับให้ร่วมกันบริจาคเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยพิบัติในครั้งนี้โดยมีที่ทำการปกครองจังหวัดนะครับท่านผู้การจังหวัดได้มอบหมายในการประสานในการดำเนินการกรรมการที่เปิดบัญชีก็มีท่านผู้การจังหวัดนะครับเป็นประธานนะครับก็นำเรียนแล้วก็แจ้งประชาสัมพันธ์ส่วนนี้ด้วยนะครับศูนย์อำเภอต่างๆนะครับตอนนี้ศูนย์บัญชาการจังหวัดแจกข้าวกล่องแล้วศูนย์อำเภอก็ตามข้าวไปปรางประชุมไปปรางนะครับต่อไปก็ตามให้ท่านผบ.มตบ.41นะครับท่านได้ให้ก็คิดก็ฝากหรือก็ห่วงใยกับพี่น้องเราได้รับทราบหรือว่าแนวทางปฏิบัติเชิญครับท่านก็ขอจะเรียนท่านคณะสงฆ์นะครับในส่วนของผมพลตรีสิทธิพรรุ่งเรืองศิลป์นะครับเป็นรองแม่ทัพภาคที่4นะครับเป็นรองของท่านแม่ทัพนะครับผบ.มณฑลผบ.มทบ.41เนี่ยซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะใช้มณฑลเป็นหลักดูแลในนครศรีธรรมราชนะครับแต่ช่วงนี้เนี่ยท่านแม่ทัพให้ความสำคัญก็เลยให้ผมมาอยู่ปกติด้วยผมก็เลยจะเข้าเป็นหลักนะครับในส่วนตรงนี้นะครับผมจะดูแลทั้ง11จังหวัดนะครับ11จังหวัดนะครับซึ่งในส่วนของนครศรีธรรมราชเนี่ยเราก็ได้ติดตามนะครับซึ่งขณะนี้หลังจากที่เหตุพายุโซนร้อนปลาบึกผ่านไปแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเลยเราก็ต้องสำรวจความเสียหาย
ซึ่งทางในส่วนของทางองค์กรปกครองท้องถิ่นได้ชี้แจงเนี่ยในส่วนทหารเนี่ยก็จะแปลสภาพจากที่ชุดเหลือเนี่ยเป็นชุดซ่อมแซมนะครับเราพร้อมนะครับเพราะนั้นในหน่วยทหารทั้ง22ศูนย์นะครับที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยขออนุญาตให้ทางท่านนายอำเภอท่านต่างๆประสานกับผู้กำหนดที่อยู่ที่ประสานกับท่านได้เลยนะครับว่าพร้อมที่จะสนับสนุนและช่วยเหลือนะครับเพราะว่าทางองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยที่จะสนับสนุนให้ลดขั้นต้นเนี่ยนะครับเราก็อาจจะประดุจสนับสนุนเป็นของทางเป็นส่วนของแรงงานกับเครื่องมือไม้เครื่องมือในช่างชุดช่างต่างๆเนี่ยทหารพร้อมที่จะสนับสนุนให้นะครับในส่วนตรงนี้ทำไงก็ได้ให้กับพี่น้องประชาชนจะกลับในสู่ในภาวะปกติให้เร็วที่สุดนะครับโดยเฉพาะในการซ่อมแซมขั้นต้นนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งหลังจากที่เราได้ฟื้นฟูเนี่ยเราต้องมาทำร่วมทำความสะอาดในบิ๊กกินนี่เดย์ในส่วนทุกส่วนนะครับทางทหารพร้อมนะครับเราก็มีทหารช่างมีรถน้ำมีต่างๆช่วยกันนะครับซึ่งสิ่งต่างๆในขั้นต้นก็ผมคงมีเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ครับครับกับคุณตังท่านปปมทบที่ที่สุดท่านก็ได้ทางการก็ช่วยพวกเราได้เยอะตั้งแต่อุปยกตอนมาถึงไปช่วยฟื้นฟูในการโดยเฉพาะช่วงปีที่เราหนักๆมากที่บ้านขยายทั้งหลังนะครับช่วงไฟที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาผมก็อยู่เป็นเมืองแต่ท่านก็มาช่วยกระตุ้นนะครับกับตำรวจแล้วก็ทีมงานพวกเราเลยนะครับก่อนจะไล่ทีละอำเภอนะครับก็เชิญท่านอานักใจนะครับจากบริการโยธีได้นำเรียนข้อมูลให้กับที่ประชุมนะครับทราบด้วยว่าติดกันตรงไหนอย่างไรจะได้ประสานให้กับเจนครับสวัสดีครับท่านประธานแล้วก็ผู้เข้าประชุมทุกท่านนะครับผมอานักใจรุ่นชูเป็นโทรศัพท์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งจะอยู่ในกระทรวงที่ด้านนี้นะครับปัญหาของระบบสื่อสารเนี่ยนะครับหลักๆแล้วเนี่ยนะครับหลังจากเกิดพายุปลาบึกเนี่ยสิ่งที่กระทบก็คือว่ามีลมแรงมันก็ทำให้เสาไฟฟ้าล้มนะครับเพราะว่าสายสื่อสารเองเนี่ยเราก็พาดบนเสาไฟฟ้านะครับแล้วก็มีมันทำให้เหตุก็คือสายขาดหรือว่าจะเป็นกรณีที่ต้นไม้ล้มทับบ้างอะไรบ้างนะครับมันก็มีผลกระทบแต่ตัวชุมสายหลักนะครับทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มีความเสียหายเหตุที่เมื่อวานเนี่ยนะครับเกิดที่ปากพนังเนี่ยเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับระบบสื่อสารระบบอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์ LTE เนี่ย 97% นะครับเราใช้ไฟเบอร์ออปติกนะครับเพราะนั้นถ้าใช้ไฟเบอร์ออปติกก็หมายความว่าอุปกรณ์เนี่ยมันจะต้องใช้ไฟฟ้าถูกไหมครับอุปกรณ์ที่เป็นเราเตอร์ Wi-Fi ต่างๆมันต้องใช้เป็นไฟฟ้าพอไฟดับมันก็บอกว่าโทรศัพท์ใช้ไม่ได้เพราะว่ามันไปยิงกับไฟฟ้าหมดเลย 97% ของระบบผมเนี่ยครับและในขณะนี้นะครับที่ชุมสายยังล่มอยู่ก็ร้อยกว่าชุมสายแต่ว่ามันเป็นชุมสายเล็กๆนะครับชุมสายที่อยู่ตามพื้นที่ห่างไกลนะครับบางที่ก็อาจจะมีบ้างในเมืองแต่ว่าน้อยมากเช่นกรณีของชุมสายที่ในกองทัพเนี่ยนะครับในค่ายประชาวุฒิเนี่ยไฟดับก็จริงแต่เรามีระบบไฟสำรองถ้าเป็นชุมสายเรามีเพราะนั้นประเด็นที่ชุมสายใหญ่ไม่มีปัญหาครับชุมสายเป็นตัวหลักของจังหวัดของอำเภอเนี่ยแต่ถ้าเป็นชุมสายข้างนอกนะเช่นอยู่ตำบลนั้นหมู่นั้นอะไรเงี้ยนะที่อยู่ห่างไกลเนี่ยแต่ยังไงก็ตามนะครับเราเองก็ในส่วนที่ TOT ทำเองได้เช่นออปติกขาดโดยที่ไม่กระทบกับไฟฟ้าเราก็ไปดำเนินการแต่สิ่งไหนที่ไปเกี่ยวกับไฟฟ้าเรายังทำไม่ได้เพราะว่าในเมื่อเสาล้มเขาไม่ปักเสาเราไม่สามารถที่จะแขวนสายได้แต่ก็พยายามที่จะแก้ไขไปเรื่อยๆนะครับมีเหตุอะไรก็สามารถแจ้งไปที่1177นะครับซึ่งมันเป็นบริการของ TOT อยู่แล้วนะครับท่านใช้มือถือได้โทรไปที่1177แล้วก็แจ้งเข้าไปเลยว่าเกิดเหตุอะไรตรงไหนครับเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่จะส่งไปที่กับ TOT เองนะครับก็ฝากท่านประธานนิดนึงนะครับพรุ่งนี้นะครับท่านผู้ช่วยผู้การใหญ่ผมก็จะมอบซิมให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานนะครับไม่ทราบว่าในห้องนี้ได้ไหมครับพรุ่งนี้ก็คือมอบซิมให้ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านนะครับที่รับผิดชอบในเรื่องของในกองบัญชาการตรงนี้นะครับทีนี้ก็อีกเคสหนึ่งนะครับกรณีในเรื่องของการมอบถุงยางชีพอะไรนี่เป็น
มีความจำเป็นไหมครับหรือว่ามอบน้ำมอบในช่วงเวลานี้ยังมีความจำเป็นที่จะต้องไปมอบที่ไหนบ้างครับครับได้ไม่จำกัดก็อาจจะมาที่นี่ใช่ไหมครับครับที่นี่แล้วก็ไปชุมชนแต่ว่าไม่ได้ไปในพื้นที่ใช่ไหมครับก็คือมาพบท่านประธานหรือว่าพบท่านผู้ว่าก็ได้แต่ใช่ไหมมาพบก่อนแล้วก็ไปชมมอบในพื้นที่เลยเราไปมอบได้ไปเก็บภาพกับพี่น้องผู้บรรทุกไปด้วยเหมือนเมื่อสักครู่บริษัทลงปูนนะครับที่เอสซีจีก็มานะครับก็มาทำพิธีมอบเก็บภาพกันแล้วก็เอสซีจีลงพื้นที่เลยไปมอบโดยตรงกับผู้บรรทุกไปเลยนะครับถ้ากรณีถึงวันพุธวันอะไรก็ไม่มีแล้วใช่ไหมหรือยังมีผู้เดือดร้อนยังสามารถรับได้ตลอดเพราะว่าบางทีกลับไปอยู่บ้านฟื้นไปอะไรต่างๆก็ยังไม่เรียบร้อยต่างๆก็ยังต้องดูแลกันตลอดเหมือนที่ท่านผู้ว่าได้เน้นย้ำว่ากลับบ้านแล้วก็ต้องตามไปดูว่าเขาเดือดร้อนเรื่องไหนนะครับผมยังจิ้มได้ตลอดนะครับขอบคุณมากครับเพราะว่าพอดีท่านผู้จัดการใหญ่ว่าจะลงมาที่นครวันพุธนะครับก็ผมก็จะได้นำเรียนท่านไปครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับขอบคุณท่านธนชัยบุญชูนะครับจากบริษัททีโอทีมานำเรียนข้อมูลกับพวกเราแล้วก็ขอบคุณท่านผู้จัดการใหญ่ด้วยนะครับจะมามอบสิ่งให้กับผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งผู้มีชีพนะครับแล้วก็แจ้งกล่าวบอกว่าถ้าเกิดเรียนกับข้อไม่แจ้ง1177นะครับแต่เมื่อวานนี้เป็นปัญหาหนักนะครับปัญหาเรื่องการสื่อสารระบบการติดต่อโทรศัพท์ผมเองก็โดนไปหลายดอกกับหน้าปปเพราะว่าทั้งผู้ว่าทั้งแม่ทัพลงพื้นที่ติดต่อไม่ได้ประสานไม่ได้มืดค่ำก็ติดต่อปากพนังหัวใจไม่ได้ต่อไปเราจะผลิตกันรุ่นไหมรุ่นโทรศัพท์มือถือใช้ต่านไฟฉายหรือว่าใช้เทียนไขเนี่ยพอไฟดับชาร์จแบตไม่ได้ติดต่อไม่ได้ใช้เทียนไขแทนเลยหรือว่าใช้ต่านไฟฉายเสริมนะครับเพื่อติดต่อมันน่าจะมีรุ่นเป็นไฟสำรองนะครับขอบคุณท่านอานัทชัยนะครับได้ทำเรียนกับพวกเราเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่มันกัดข้องที่มันเป็นปัญหาตั้งแต่เรื่องการสื่อสารนะครับเป็นเรื่องหลักแล้วก็เรื่องไฟฟ้าก็เรื่องรองลงมานะครับก็เกิดเหตุเสาล้มแล้วก็ต้นไม้ล้มครับแล้วก็มีปัญหาหลายประการนะครับก็ได้เป็นบทเรียนได้เป็นประสบการณ์ส่วนหนึ่งนะครับต่อไปเรื่องของจิตอาสาก่อนที่จะถึงอำเภอนะครับจิตอาสาทางจิตอาสาข้าวรุ่นสี่มีอะไรเน้นย้ำในที่ประชุมเรื่องฝากถึงศูนย์อพยพต่างๆจากอำเภอต่างๆก็ฟังอยู่ค่ะตอนนี้นะคะต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้บริหารนะคะระดับจังหวัดนะคะทุกหน่วยงานทุกศูนย์เลยทุกชอเลยนะคะการเตรียมมือรับปลาบึกครั้งนี้นะคะลดความเสียหายอย่างที่เราคาดไม่ถึงนะคะเสียหายน้อยมากถ้าคาดกับที่วางไว้นะคะแล้วก็มีการระดมจิตอาสาทุกพื้นที่ค่ะทั้งจิตอาสาที่ได้สมัครเป็นทางการและไม่เป็นทางการนะคะในศูนย์อพยพที่ได้ช่วยกันแบกขนข้าวของหรือเคลื่อนย้ายนะครับวันนี้เมื่อตอนเช้าได้ติดตามท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะไปที่อำเภอสีชนนะคะรวมทั้งท่านแม่ทัพนะคะก็มีจิตอาสาที่รอทำกิจกรรมเพื่อที่จะร่วมกันทำครัวพระราชทานนะคะมอบถุงยังชีพนะคะของปศุสัตว์นะคะแล้วก็กิจกรรมอื่นๆนี่ก็ได้รับความร่วมมือจากจิตอาสาดีมากนะคะดีมากแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องการอาหารนอกจากเมื่อวานที่เรื่องติดขัดนิดหน่อยเรื่องเส้นทางนะคะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณมากครับก็ฝากย้ำทุกศูนย์ทุกประโยชน์แล้วก็ทุกอำเภอนะครับเรื่องจิตอาสาครับก็ต่อไปก็ตามชนบันดาลนะครับกับเรียนท่านประธานแล้วก็ผู้ก็ร่วมประชุมท่านครับผมนายวานิชแก้วพิสุทธิ์ผู้ในการโครงการชนประธานนครศรีธรรมราชครับขอรายงานสถานการณ์นะครับเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสืบเนื่องจากฝนปริมาณฝนได้ตกลงมาเมื่อวันที่4นะครับวันที่4ก็เช็คปริมาณก็จะวัน7โมงเช้านะครับมีฝนสูงสุดนะครับมีฝน
ฝนสูงสุดอยู่ที่อำเภอเมืองก็260มิลลิเมตรนะครับอันดับที่2ก็ที่อำเภอพรมคีรี190มิลลิเมตรนะครับแล้วอันดับที่3 195นะครับที่อำเภอพระพรหมมีอันดับที่4 190ที่พรมคีรีแล้วก็181ที่พิบูลนะครับแล้วก็มีหนักอีกที่สีชนที่ท่าศาลาที่เชียงใหญ่ที่เจ้าอวดนะครับแล้วก็ที่ร่อนพิบูลในส่วนนี้ส่วนมากเป็นฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับทำให้มีปริมาณน้ำสะสมแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับค่อนข้างจะมากแต่โชคดีที่ว่าปริมาณน้ำที่ลงมาในพื้นที่นะครับลงมาทุกลุ่มน้ำนะครับลุ่มน้ำโดยเฉพาะในส่วนของตาปีก็ไปออกที่สุราษฎร์ธานีที่ปากแม่น้ำตาปีในส่วนที่นครศรีธรรมราชในฝั่งตะวันออกก็ตั้งแต่สีชนขนอมนะครับก็ลงใจฝั่งทะเลทางตะวันออกนะครับทั้งอำเภอท่าศาลาอำเภอเมืองในส่วนของลุ่มน้ำปากพนังนะครับซึ่งจากสถานการณ์ที่เกิดฝนตกหนักเมื่อวันที่4นะครับทำให้เกิดน้ำลดตลิ่งและท่วมขังนะครับในพื้นที่โดยทั่วไปนะครับโดยเฉพาะที่เป็นห่วงกันมากก็คือในพื้นที่อำเภอเมืองที่ต้นน้ำอยู่ที่พรมคีรีนะครับอำเภอราชกานะครับแต่ก็ทำให้ปริมาณน้ำนะครับไหลออกทะเลนะครับค่อนข้างจะรวดเร็วนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าผลกระทบจากน้ำทะเลค่อนข้างน้อยแล้วก็ปริมาณสะสมเมื่อวันที่3เนี่ยปริมาณฝนค่อนข้างน้อยนะครับซึ่งณวันนี้นะครับณช่วงนี้อยู่ในช่วงที่น้ำทะเลหนุนขึ้นสูงการระบายน้ำอาจจะช้านะครับแต่จากสถานการณ์เมื่อเช้าที่ติดตามในเขตเทศบาลนะครับปริมาณน้ำก็ถือว่ายังไม่ถึงกับวิกฤตนะครับก็มีบางพื้นที่นะครับที่อยู่ในที่รุ่มต่ำนะครับมีน้ำท่วมขังมีถนนซอยในบางสายนะครับแล้วก็บางแห่งนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับน้ำเหนือก็ยังไหลลงมานะครับไหลลงมาเพราะเราต้องบ่ายสองขึ้นไปนะครับบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่นะครับจะมีน้ำทะเลเนี่ยไหลลดลงแต่น้ำทะเลลงเนี่ยนะครับน้ำทะเลลงทำให้การระบายน้ำก็น่าจะดีขึ้นน่าจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าห่วงนักนะครับถ้าสถานการณ์ฝนไม่เพิ่มหรือไม่ตกเพิ่มลงมาอีกนะครับในส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำนะครับจริงๆแล้วอ่างเก็บน้ำทั้ง4แห่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นงานทางด้านการนะครับเราเก็บน้ำได้212ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยนะครับณขณะนี้นะครับปริมาณเก็บกักยังไม่เต็มอ่างนะครับเรายังสามารถเก็บกักน้ำได้เพิ่มเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะครับประมาณเดือน2เดือนเราได้มีการพร่องน้ำไว้ล่วงหน้าเหตุผลที่ว่าเราทำไมเราต้องพร่องน้ำไว้ล่วงหน้าเพื่อจะรับน้ำฝนใหม่เนื่องจากว่าเราคำนวณปริมาณน้ำจากข้อมูลแล้วว่าใน3เดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยนะครับปริมาณน้ำที่จะลงในอ่างเนี่ยไม่เกินขีดความสามารถที่อ่างที่จะเราจะเก็บกักได้นะครับเพราะเราถึงได้มีการระบายน้ำนะหรือพร่องน้ำออกจากอ่างไว้ล่วงหน้าตามที่กรมชลประทานได้สั่งการไว้แล้วก็ไม่ให้เก็บกักเกิน 80% นะครับในส่วนของคลองธรรมชาติเราก็ได้กำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำแล้วก็กำจัดมีการขุดลอกคลองต่างๆนะครับนั้นทำให้การระบายน้ำในปีนี้ค่อนข้างจะดีขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นแต่ก็ยังมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างเนื่องจากว่าในบางช่วงเนี่ยนะครับมีน้ำทะเลหนุนนะครับนั้นการระบายน้ำในช่วงนั้นเนี่ยนะครับอาจจะช้าต้องใช้เวลาประมาณสัก8ชั่วโมงนะครับถึงจะสามารถยกปาดระบายน้ำได้อีก
พราะในช่วงทะเลหนุนนี่นะครับเราจำเป็นต้องปิดบานประตูนะเพื่อไม่ให้น้ำทะเลเข้าไปในฝั่งน้ำจืดและก็ช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูฝนนะครับก็ต้องระมัดระวังในการเก็บกักน้ำนะครับเพราะว่าในไม่กี่เดือนข้างหน้าก็จะถึงฤดูแล้งนะครับอันน้ำเพื่อการเกษตรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการรักษาระบบนิเวศเป็นสิ่งสำคัญนะครับก็ต้องทำอย่างระมัดระวังแล้วก็เก็บกักนะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไม่เสียหายกับพื้นที่ครอบครัวนะครับก็ส่วนถ้าหากมีเหตุฉุกเฉินนะครับจะขอใช้กระจกเครื่องมือนะครับในส่วนของกรมชลประทานก็มีหยุดพักนะครับเครื่องจักรเครื่องมือนะไว้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชสามารถประสานติดต่อได้ตลอดเวลานะครับก็กราบเรียนที่ประชุมรับทราบครับขอบคุณท่านผู้อำนวยการชลประทานจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ถือว่าแม้น้ำเหนือกำลังมานะครับก็โชคดีหน่อยเพราะว่าน้ำทะเลไม่หนุนท่านบอกว่าประมาณช่วงบ่ายนะครับทางเทศบาลนครศรีธรรมราชไปมาทางท้องถิ่นจังหวัดลงประสานดูระดับน้ำเป็นไงบ้างตอนนี้ในเขตเทศบาลน่าห่วงไหมมีไหมตรวจสอบไม่หน่อยขออนุญาตท่านประธานผมทำกับก็มองประสานกับประชาพันธ์ของเทศบาลนะครับว่าให้ทำอินโฟเบรกครั้งที่ก่อนว่าถนนเส้นไหนซอยไหนรถผ่านได้หรือผ่านไม่ได้ซึ่งเขาประมาณการดำเนินการอยู่ในประสานอยู่แล้วนะครับครับขอบคุณมากครับก็ได้ครับครับท่านประธานครับเมื่อเช้าที่มีน้ำท่วมขังก็ถนนสายหน้าของสาธารณสุขครับทางนั้นมีน้ำท่วมขังกี่เซนติเมตรรถมาไม่ต่ำกว่า30เซนติเมตรรถยังผ่านนะแต่รถยังผ่านได้ครับรถ4ล้อนะครับโควินผ่านได้ครับสำนักงานสาธารณสุขกาประจำอยู่เลยใกล้ชุมชนบ่อทรัพย์นะครับโดยเฉพาะบ่อทรัพย์ในเดี๋ยวมีทางนักจัดการของอบต.ตจ.ภาค4นะครับมาพบปะให้ข้อมูลกับพวกเราเชิญท่านขอวันนะเกตพงศ์ได้ทำเรียนที่ถึงไหมครับกลับเรียนท่านประธานครับผมวันนะเกตพงศ์ครับนักจัดการผู้บริการกตจ.ภาค4นะครับก็ตอนนี้ผมเองก็ตอนนั้นท่านนายกจะรับเกณฑ์ก็จำนวนความเสียหายในเรื่องต้นก็คือ